เพื่อชีวิตหม่ำจกมกกว่าจะมีวันนี้หนีออกจากครอบครัวทั้งตัวเหลือเงิน70บาทตลกชื่อดังหม่ำจกมกที่กว่าจะมีชื่อเสียงโด่งดังและเงินทองมากมายขนาดนี้ในอดีตนั้นต้องผ่านความยากลำบากมาไม่น้อยซึ่งล่าสุดหม่ำได้มาเล่าเรื่องราวชีวิตของตนเองในวันเมื่อครั้งที่ตัดสินใจหนีจากครอบครัวมาทำงานที่กรุงเทพโดยมีเงินที่ขโมยแม่มาแค่70บาทเท่านั้นตอนนั้นอายุ17ปีที่หนีมากรุงเทพเพราะรำคาญย่าบ่นก็เลยหนีดีกว่าแต่จริงๆย่าก็รักแหละแต่เขาอยากให้เราทำงานเพราะพ่อเกเรแต่ไม่ได้เล่นยานะไม่ทำงานลักเล็กขโมยน้อยและเล่นการพนันมันสร้างความรำคาญให้ย่าก็เลยหนีดีกว่าก็เลยหนีมาขึ้นรถสิบล้อมากับเขามาลงที่หมอชิดมีเงิน 70-80 บาทขโมยแม่มาไม่บอกใครเลยไม่ลาใครเลยมาถึงหมอชิดก็ขึ้นรถสาย28สุดสายที่สายใต้เก่านครหลวงและตอนนั้นแววมาเต้นเป็นหางเครื่องแล้วแต่ไม่รู้ว่าอยู่วงอะไรก็ไปถามเขาว่าจะนั่งรถเมล์สายไหนไปซอยบุพผาสวรรค์แต่ซอยอยู่ใกล้ๆเองเดินไปได้พอเดินเข้าไปในซอยก็ไปถามหาน้องว่ารู้จักแววน้องสาวผมไหมเขาก็บอกไม่รู้จักหรอกก็โดนเขาไล่ออกมาพอเดินออกมาเจอป้ายรับสมัครคอนวอยขนของขนเครื่องดนตรีแต่ตอนแรกไม่รู้หรอกว่าคืออะไรแต่ชื่อเทมาก็ไปทำงานนี่คืออาชีพแรกที่ทำตอนเข้ามาทำงานในกรุงเทพได้เงินวันละ 70-80 บาทได้เงินก้อนแรกก็นึกถึงย่ามันมีคุณค่ามากเพราะเวลาจะใช้ก็จะนึกถึงว่าจะมีพอกินในวันพรุ่งนี้ไหมก็มีตังเก็บวันละ 30-35 บาทเกือบเสียคนเพราะการพนันจนมีเอ็มนี่แหละถึงเริ่มคิดได้ว่าลูกจะมีเงินเรียนหนังสือหรือเปล่าเพราะแม่ขโมยเงินพ่อเพื่อพาเอ็มไปเข้าเรียนอนุบาลพอทำงานไปสักพักก็ได้เต้นหางเครื่องเพราะมีคนลาออกเขาก็เลยเอาคอนวอยมาซ้อมเต้นมี10กว่าคนมาซ้อมแต่พ่อผ่านคนเดียวแต่พ่อใส่ชุดก็ไม่กล้าเต้นชุดฟิตมากก็ไปเป็นคอนวอยเหมือนเดิมหลังจากนั้นก็ได้มาเป็นตลกต้องนั่งรถบัสนะไม่ได้นั่งรถ10ล้อแต่พ่อไม่นั่งไปนั่งรถ10ล้อเหมือนเดิมเพราะกลัวเพื่อนหาว่าลืมตัวและก็ไปแบกเครื่องดนตรีกับเขาก็เลยได้เงิน2ทางได้ค่าตัว120และได้ค่าคอนวอยอีก80กว่าบาทก่อนที่เอ็มบุษราคำจะตัดจบเก็บเอาไว้ให้พ่อเล่าให้ฟังในครั้งต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์.อินโฟขอบคุณค่ะ